พาไปที่ขอนแก่นหน่อยนะักข่าวส่งมาบอกช็อกหมูสามชั้นที่ขอนแก่นคือช่วงนี้ใกล้ตรุษจีนด้วยเนาะคุณผู้ชมฮะที่ตลาดเทศบาลหนึ่งหมูสามชั้นต้มกิโลกรัมละ4 0 0บาทนะฮะ <c oughs> ปีที่แล้ว350ราปีนี้400แล้วถ้าเป็นหมูกรอบกิโลกรัมละ700รแล้วฮะปีที่แล้ว600นะโอ้โหนะักข่าวส่งมาบอกช็อกเราก็เลยรีบเอามานำเสนอก่อนแม่ค้าบอกว่าแพงที่สุดในรอบการขาย60ปี ตั้งแต่รุ่นยายอ่ะ<า>นี่แพงที่สุดแล้วนะฮะอา้างั้นต่อเนื่องไปที่เรื่องเด่นเศรษฐกิจนอกจากเรื่องของข้าวของ